อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ออกงานคู่กันหลังจากที่มีเรื่องมีราวหลังเลิกกันน่ะเหรอครับ อ๋อพี่นักข่าวแบบว่าใช้คำแบบช่วยเหลือเรามากช่วยเหลือใช่ๆน่าจะเป็นครั้งแรกที่มาด้วยกันยังไงฟิลยังเหมือนเดิมอยู่มั้ยคะกับการให้สัมภาษณ์คู่เหมือนเดิมครับสำหรับผมเหมือนเดิมแล้วเธอเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมใช่มั้ยคะอ๋อรักเหมือนเดิมค่ะโล่งอกโล่งอกสัมภาษณ์ครั้งนี้มันทำให้เกิดความสัมพันธ์ของเราสองคนก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่บางทีอานาผู้หญิงอ่ะมันก็อาจจะมีแบบคิดบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าในเราเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้วแล้วก็พยายามที่จะไม่คิดถึงมันอันนี้โอกาสสุดท้ายป่ะคะสุดท้ายค่ะโอกาสมีให้ได้แค่ครั้งเดียวนะสบายคือหลายอย่างค่ะทั้งเขาคือเรารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกสำนึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามาขอโทษเราก็ทำทุกทางแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ดีอะค่ะแต่แบบง้อหลายๆครั้งแล้วก็ที่สำคัญคือเขามาไหว้พ่อแม่เราด้วยมากอดพี่เราน้องเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้ว่าทำให้เราเสียใจแล้วพ่อแม่เราก็เสียใจกว่ากับมาครั้งนี้มีกฎอะไรให้เขาไหมคะว่าจะต้องห้ามทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีกฎอะไรไหมเออใช่ลืมเลยคือกฎก็เคยบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าห้ามโกหกอะห้ามมีเรื่องผู้หญิงแต่มันก็มีพลาดไปนิดนึงซึ่งมันก็ไม่ได้รุนแรงในขณะที่ตอนแรกที่หนูเข้าใจอะไรเงี้ยก็อย่ามีแม้แต่นิดเดียวแล้วตอนนี้โอ้ใครจะไปกล้าทำอีกใช่คราวนี้ไว้ใจที่เพชรมากขึ้นไหมคะโอ้มันก็ต้องอาจจะไม่ได้ไว้ใจเท่าตอนแรกแต่ก็จะพยายามค่ะมันอยู่ที่ตัวเขาด้วยซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีคือนิวก็บอกเขาแล้วว่ากลับมานิวไม่ได้เหมือนเดิมหรอกนะใครจะไปบ้ากลับมาเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเราให้เชื่อใจเขาร้อยไปแล้วแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็บอกเอ้ยไม่ต้องเขาพยายามทำให้เราแบบกลับมาเชื่อใจเขาเองสัญญาอะไรกันน้องสัญญาเหรอโหสัญญาไปเยอะแยะมากมายเลยใช่หลักๆเลยก็คือหลักๆก็จะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีต้องมีธรรมะเลยช่วงนี้ฟังธรรมะก่อนนอนทุกวันแล้วเนี่ยใช่จะต้องรายงานตัวตลอดไหมคะว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะปกติก็ส่งข่าวเป็นระยะอยู่แล้วครับใช่ไม่ได้หายไม่มีหายไปเป็นชั่วโมงอ่ะไม่มีใช่เขาก็จะแบบมันถือเป็นบททดสอบให้พวกเราถือว่าเป็นบททดสอบที่ใหญ่เลยแหละเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็แบบจะไม่รู้ว่าเราสำคัญไม่รู้ว่าเราสำคัญช่วงนี้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เสียเขาไปอย่างเงี้ยใช่ใช่ยอมทุกอย่างก็ยอมทุกอย่างนะจริงๆปกติก่อนหน้านี้ก็ยอมทุกอย่างอยู่แล้วแหละแต่อาจจะมียอมแบบยอมแบบยอมแบบไม่เต็มใจอ่ะมีทะเลาะกันแล้วก็แอบไปเจอเพื่อนที่แบบใช่ผับอะไรเงี้ยต่อไปก็บอกเขาก็บอกแล้วว่าจะไม่มีเลยจะไม่ไปโดยที่ไม่มีเราที่ไม่มีเราด้วยใช่ใช่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องข่าวดีแต่งงานอะไรไหมคะก็อยู่ในการพิจารณาเวลาอยู่ได้วันหรือยังได้วันยังไม่ได้ขอเขาแต่งงานเลยเตรียมเซอร์ไพรส์ก่อนใช่พูดอย่างนี้จะเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยไม่หรอกเธอก็รู้อยู่แล้วก็แต่งแน่ๆใช่ว่าได้แต่งแน่ๆในปีนี้ไหมคะตอนนี้กำลังดูอยู่ใช่อาจจะปิดหูก่อนก็ได้ดูคือดูเริ่มหรือยังไงคะพี่ดูหลายอย่างเลยอ่ะดูหลายเรื่องเลยตอนนี้นะแต่ว่าล่าสุดคุยกับคุณพ่อเขาก็อย่างที่บอกไปว่าไอ้เรื่องเรือนหออะไรคุณพ่อไม่ซีเรียสยังไม่ต้องรีบให้มันเสร็จหรือยังไม่ต้องอะไรก็ได้คุณพ่อก็อยากให้รีบแต่งใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เองมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าตอนขอคืนดีเขาไหมคะคิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่เซอร์ไพรส์ไว้ใหญ่สุดค่ะพอเป็นไปได้ในปีนี้จะมีโอกาสความเป็นไปได้เรื่องปีนี้เหรอจริงๆไอ้ขอแต่งงานไม่รู้ไม่บอกดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นพวกโคนันน่ะชอบสืบแล้วเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ขนาดทริปภูเก็ตพยายามจะหลอกเขาว่าไม่ไปแล้วจะไปรออยู่ที่นู่นก็ยังไม่ได้ไม่รอดไม่คิดเลยว่าโอ้โหขนาดง้อใส่หมี่สีชมพูนี่แต่งงานเอลซ่านะชื่อเอลซ่านะเอลซ่าขนจักรแล้ลืมอย่างเงี้ยนะเอลซ่าโอ้ยก็ต้องโอเคสิโอเคค่ะแต่ในมุมคิดว่าตอนนี้ปีนี้ไหมคะหนูก็พร้อมไหมก็หนูก็โอเคไงก็ได้ค่ะไม่ได้บอกไงก็ได้งานใหญ่ค่ะจากงานใหญ่เลยนะคะวันนี้เขาจะพ่อโปรเจกต์อยู่แล้วใช่ใช่เพราะว่าเพื่อนเยอะผู้ใหญ่ก็เยอะก็คิดว่าน่าจะใหญ่นะ
น่าจะใหญ่มันถึงต้องใช้เวลาคิดนานมากเลยคิดธีมเผื่อไว้หรือยังคะยังไม่ได้คิดเลยเขาแบบอยากได้ไม่เหมือนคนอื่นคาร์นิวัลแบบโคตรคาร์นิวัลเหรอ ให้เจ้านี้มาสปอนเซอร์ถ้าจะดีธีมเขียวเหรออาจจะไม่ใช่ปีนี้หรืออาจจะเป็นปีหน้าคือไม่พ้นปีนี้ปีหน้าปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยภายในเนี้ยภายในแก็บเนี้ยแหละครับใช่พี่เพชรตอนไปคุยกับพ่อได้มีสัญญาอะไรกับพ่อได้ไหมคะคือตอนแรกอะคุยกับป้าว่าดีกันปุ๊บว่ามั่นเลยภายใน1อาทิตย์เนี่ยมั่นไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนั่งคุยกันแล้วมันก็งงๆอ่ะมั่นแล้วเมื่อไหร่แต่งอะไรอย่างเงี้ยเราดูหนังเกาหลีมากไปแบบมั่นไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเลยแม่ก็แต่งมั่นแล้วก็แต่งวันเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ก็เลยคิดว่าเอองั้นก็เอาแบบขอก่อนเอาแบบปกติที่เขาทำแล้วกันก็คือหนูดูดวงมาเขาบอกว่าหนูจะมีแบบเกณฑ์แต่งงาน2ครั้งเขาเลยให้เราอ่ะแต่งอีนี่เขาบอกว่าแก้เคล็ดนะเนี่ยต้องแก้เคล็ดนะเขาดูมาหลายที่เขาก็บอกนี่หมอมันอยู่ที่ไหนเลยหมอไหนได้แต่ง2วันแบบวันนึงอาจจะเป็นแบบจีนวันนึงอะไรอย่างเงี้ยห้ามแต่งวันเดียวใช่ให้แต่ง2วันแต่ก็เราคนเดียวเนาะเราคนเดียวดิวเคียค่ะที่พี่เพชรจ้าเขาบอกว่าเขาเป็นเสือสิ้นลายเรารู้สึกไงบ้างจริงๆหนูคิดว่าควรจะสิ้นตั้งแต่5ปีที่คบกันมาแล้วนะซึ่งจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นเสือหรอกมันคือความแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้อะตอนนั้นทะเลาะกันด้วยอะค่ะแล้วก็แบบว่ามึนๆนิดนึงพยศมึนๆเมาๆนิดนึงตอนนี้ไม่กลับไปไวเล็บแล้วนะคะใช่ตัดทุกเช้าเลยเนี่ย